นีหลายเต่าจีเซ็งได้มีชื่อที่อยากเข้าไปค่ะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าเอาท์เล็ตแห่งหนึ่งในเมืองฮาร์บินคือต้องบอกว่าคนถามกับแหล่งซื้อเสื้อผ้ากันหนาวเยอะแล้วก่อนหน้านี้แนะนำเฮลุนเกงต้าเสือไปซึ่งเป็นเสื้อผ้าที่เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะกันหนาวแบบที่แบรนด์ราคาถูกหน่อยแต่ว่าหลายคนบอกว่าอยากซื้อแบบที่แบรนด์ได้ไหมราคาสูงขึ้นมานิดนึงเราก็เลยจะแนะนำที่นี่ค่ะเอาท์เล็ตเดี๋ยวพาไปดูข้างในกันคือที่เนี่ยเป็นของที่จะมีแบรนด์พวกแบรนด์กีฬาค่ะจะเป็นพวก Nike Adidas แล้วก็จะเป็นลินิงแบรนด์จีนแบรนด์ต่างชาติมีครบเลยก็จะมีสเก็ตเชอร์มีแชมเปี้ยนอะไรเงี้ยซึ่งเนี่ยจอยเคยซื้อเสื้อที่ราคาเต็มอ่ะอยู่ที่ 1,900 กว่าหยวนน่ะก็เกือบ 10,000 บาทอ่ะในราคาแค่ประมาณ300หยวนนะที่เนี่ยคือแบบเวลาเซลอ่ะต้องบอกว่าเซลเยอะมากๆเลยทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันวันนี้ลมแรงนิดนึงแต่ว่าวันนี้บินอุ่นหน่อยอยู่ที่อุณหภูมิประมาณ0ถึง5องศาเย็นสุดวันนี้จะอยู่ที่ตอนกลางคืนอยู่ที่ประมาณ -6 วันนี้ก็เลยใส่เป็นโค้ทมาเดี๋ยวไปดูข้างในกันทุกคนจะเก็บบรรยากาศมาฝากเท่าที่ได้นะเดี๋ยวทิ้งพิกัดไว้ให้ใต้คลิปแล้วก็ถ้าใครจะมาเนี่ยตรงนี้อยู่ตรงกลางระหว่างสถานีรถไฟฟ้าซีต้าเฉียวกับทากงต้าอ่ะซึ่งเดี๋ยวจอยจะให้ดูด้านหน้านะแล้วเดี๋ยวเก็บบรรยากาศข้างในมาฝากกันเนื้อถามอะไรทิ้งไว้ใต้คลิปเลยนะคะเขาเล็ดที่นี่มีเสื้อผ้าเครื่องกีฬาขายเยอะมากทุกคนแล้วก็เสื้อขนเป็ดเสื้อบุกขนกางเกงกันหิมะอะไรเงี้ยกางเกงหนาๆที่กันน้ำกันลมแล้วก็บุกขนอ่ะก็มีหลายแบรนด์เลยอยากให้ลองมาดูที่นี่กันแต่ตรงนี้อยู่ข้างธนาคาร CCB นี่อันนี้ให้ดูฝั่งตรงข้ามก่อนอยู่เยื้องกับไปรษณีย์จีนะทุกคนเดี๋ยวเราพาไปดูข้างในกันที่นี่แบรนด์เยอะมีหลายชั้นนะเนี่ยด้วยความเป็นเอาท์เล็ตเครื่องกีฬาค่ะทุกคนเนี่ยมีแบรนด์เยอะเลยที่นี่เวลาลดเยอะมากนะแต่เขาจะลดเป็นช่วงไปดูเข้าไปข้างในก็มีอีกนะเนี่ยลดเยอะเลย2ชิ้นลด 20% ที่นี่จะลดตรงข้ามกับเรานะถ้าเขียน8คือลด20เขียน7ก็ลด30เดอร์อาร์เมอร์ก็มีรองเท้าบุขนอะไรเงี้ยคือถ้าใครมาเที่ยวฮาร์บินอะแล้วหาซื้อพวกเสื้อผ้ากันหนาวอย่างเงี้ยจะมาเอาเล็ตเลยก็ได้ถ้าอยากซื้อแบบมีห้อนะคะแต่ว่าถ้าอยากได้แนวราคาถูกเราแนะนำเฮยหลงเจียงต้าเสือมากกว่าเนี่ยมีแบนปล่อยมันก็จะมีสเก็ตเชอร์แล้วก็มีแชมเปี้ยนนี่มีแบรนด์ของญี่ปุ่นด้วยนะคะเนี่ยรองเท้าก็จะเป็นพวกลดราคาเยอะมากเลยเนี่ยเซลล์หมดถ้าเขียน 2% ก็คือลด80หูเสื้อ89หยวนเองอ่ะขนเป็ดเหลือ299เองใช้ได้เลยเวลาซื้อเสื้อขนเป็ดอ่ะให้ดูเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะคะดูตรงยี่ห้อเขาจะมีบอกอยู่ว่าผลเป็นข้างในเป็นยังไงกี่เปอร์เซ็นต์ให้ดูก็จะมีบอกอยู่ตรงด้านข้างตรงนี้อยู่ด้านข้างตรงนี้เนี่ยดูว่าผลเป็ดกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ย90% 10% เนี่ยอันนี้พยายามหาเปอร์เซ็นต์ที่ขนเป็ดเยอะนะคะอย่างเงี้ยดีเลยราคาก็ได้ด้วย299เองมี Nike มี Adidas นะจะพาดูคร่าวๆแล้วกันโอ้ผิดอันเหลือแต่ดูของแบรนด์จีนก็ใช้ได้นะทุกคนคือถ้ามาฮาร์บินอะแบรนด์ท้องถิ่นที่เป็นของจีนอ่ะเขาจะมี
การแบบว่าบุขนหนามากเลยแล้วราคาก็ถูกด้วยเขากลับด้านกับเรานะถ้าเขียน 2% แปลว่าลด 80% นะเสื้อผ้าถูกเป็นพวกบุขนน่ะนี่เสื้อขนเป็ดที่นี่ลดนะให้ดูเปอร์เซ็นต์ขนเป็ดอันนี้จากพันเท่านี้เหลือเขาลดเยอะอยู่แต่จำไม่ได้ว่าเดี๋ยวนะอะไรอันนี้ฮะอันนี้เหลือ400จริงดิเหลือ600เองอ่ะ600จาก 1,000 ก็ใช้ได้อยู่นะแบรนด์นี้ฮะบุขนนี่แบรนด์นี้จะชอบซื้อแบรนด์นี้เพราะว่าขนเป็ดสีเขาละมุนดีนี่แบรนด์นี้ก็ดีเอาโอเคเลยขอพาชมคร่าวๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมือเราก็เต็มเหมือนกันแอบช้อปปิ้งไปนิดนึงด้วยความเสื้อผ้าที่เนี่ยไม่แพงมากถ้าเทียบกับที่เราซื้อนอกเอาท์เล็ตอะค่ะเนี่ยลดเยอะมากเลยอะแต่เขาแปะป้ายรถนี้ตลอดนะแต่ว่าช่วงเปลี่ยนฤดูเนี่ยยิ่งรถถ้าใครมาเที่ยวงานหิมะอะไรเงี้ยแนะนำให้ดูพวกรองเท้าที่เป็นอย่างน้อยก็บุขนแบบนี้หรือจะเป็นขนฟูๆอย่างเงี้ยเลยอ่ะก็ดีแต่ดูให้ดอกยางหนาด้วยอย่างเงี้ยใช้ได้เลยราคาที่189ใช้ได้เลยนะบูทก็ดีมีบูท199เองอ่ะบูทบุขนด้วยสำหรับใครมาเที่ยวค่ะบินก็แนะนำให้มาเอาเลทราคารองเท้าไม่แรงนะที่เนี่ยทุกคนดูดินี่อยู่ที่99หยวนเองอ่ะเนี่ยมันก็9หยวนบุขนนี้ก็เนี่ยอันเนี้ยรอดงานหิมะมี10ด้านข้างก็ใส่สบายดีใส่ง่ายลูดโอ้ยช่วงนี้ลดราคาเยอะเลยเสื้อขนเป็ดโอ้ยดีไซน์โอเคด้วยนะราคาก็ใช้ได้ แบรนด์นี้นะเขียนใหม่อีทรงอีหมายถึงว่าซื้อ1ชิ้นแถม1ชิ้นนะทุกคนเผื่อใครมาเดินอันนี้คือลดราคาเจอเขาจะสลับกับไทยนะถ้า20เขียนที่2เนี่ยคือลด20แต่20ของเขาคือหมายถึงว่าลด 80% จ่าย 20% ของราคาของนะมาเดินแล้วจะชอบที่เนี่ยถ้าเห็นเลขลดล่ะต้องดูว่าเลขลดยิ่งเยอะไม่ได้ยิ่งดีนะต้องเลขยิ่งน้อยยิ่งดีอย่างเงี้ยลด2เนี่ยก็คือ80ไปแล้วช้อปปิ้งกันดีกว่าไม่ช้อปได้ไงอ่ะ199เองอ่ะอุ้ยสวยนะเนี่ยชอบจังเนี่ยสำหรับใครที่มาเที่ยวฮาบินนะบางคนอาจจะนึกไม่ถึงว่าแบบแบรนด์กีฬาเขาจะมีพวกเสื้อกันหนาวขายแล้วราคาถูกด้วยดีไซน์ก็สวยด้วยอย่าลืมแวะมานะทุกคนถ้าไม่อยากไปช้อปเพลย์หรือเจ๊ต้าเฉยที่เป็นแบบแบรนด์ไม่มียี่ห้ออ่ะอยากได้เป็นแบรนด์กีฬาก็แนะนำที่นี่เลยค่ะดีจริงมาทีล้มละลายทีได้ทุกรอบเลยที่มาโอเคเราพาเดินวนดูของประมาณนี้นะทุกคนแล้วเดี๋ยวถ้าใครสงสัยพิกัดการเดินทางมาที่เนี่ยก็พิมพ์ถามไว้ใต้คลิปได้แต่ว่าไม่ยากก็คืออยู่ตรงกลางระหว่างสถานีซีต้าเฉียวกับฮากงต้าเลยให้เดินไปแล้วก็พยายามมองด้านข้างถ้ามองเห็นไปรษณีย์ก็คืออยู่เยื้องๆเลย
โอเคทุกคนเดี๋ยวขอตัวไปช้อปปิ้งก่อนถ้าไงวันนี้ใจเจียนค่ะสำหรับคนที่แวะมาโอเลตนะคะแถมให้นิดนึงเนาะนี่คือรอบๆเนี่ยจะอยู่ตรงข้าม ICBC McDonald's เยื้องๆกับไชน่าโพสต์แต่ว่าที่สำคัญสุดคือนี่นะอันนี้คือโอเลตแวะร้านนี้คิวยาวทุกวันเลยเป็นขนมคล้ายๆขนมไข่บ้านเราแต่ว่าเขาใส่ภาษาจีนกับน้ำตาลทรายแดงคือเดินผ่านคือกลิ่นหอมมากแล้วก็อร่อยมากด้วยนี่คือคิวสั้นนะปกติคิวยาวไปถึงนู่นโอเคเผื่อใครแวะเมาเล็ดก็แนะนำเผื่อเวลามาลองกินขนมเจ้าอร่อยตรงนี้ดู